สวัสดีครับท่านผู้ชมทางแมสออโตคาร์วันนี้ผมตระกูลลินทมิตรนะครับจะพาคุณผู้ชมมาพูดถึงรถยนต์ที่เป็นกระบะ6รุ่นจาก6ค่ายนะครับผมเลือกราคาที่สูงที่สุดถ้าเอารุ่นอื่นเนี่ยมันไม่มีครบทุกค่ายไงคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะได้มาครบทุกค่ายนะครับแต่ขาดไป1ค่ายเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนท้ายว่าทำไมหลายๆท่านน่าจะอยากเห็นแบบนี้ก่อนหน้านี้เราไม่เคยทำเปรียบเทียบแต่วันนี้เราจะทำให้คุณผู้ชมนะครับแต่เราจะเน้นหนักไปที่เรื่องของสมรรถนะแล้วกันครับเริ่มต้นที่ราคาต่ำที่สุดแต่ว่าท็อปที่สุดของ MG คือ MG Xtender รุ่นนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 1,29,000 บาทขยับไป Nissan Navara นะครับในรุ่น Pro 4X ขับเคลื่อน4ล้อราคาค่าตัวที่ 1,149,000 บาทขยับมาคือทางด้านขวาของผมนะครับ MitsubishiTriton Athlete นะฮะขับเคลื่อน4ล้อเช่นเดียวกันค่าตัวอยู่ที่ 1,156,000 บาทขยับขึ้นมาอีก 1,000 บาทจะเป็นนี่เลย Isuzu D-Max V-Cross นะครับ 4x4 ราคาค่าตัวอยู่ที่ 1,157,000 บาทนะครับขยับเป็น Hilux Revo จาก Toyota นะครับรุ่นนี้เป็น Rocco นะครับราคาค่าตัวที่ 1,239,000 บาทนะครับและราคาสูงที่สุดในตลาดเมืองไทยตอนนี้ก็คือด้านหลังเลยนะครับนั่นคือ Ford Ranger Wildtrak นะครับค่าตัวอยู่ที่ 1,265,000 บาทไม่พูดเรื่องตัวเลขเจาะลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสเปคหรือรีวิวแบบฟูลรีวิวเราพูดกันไปหมดแล้วนะครับแต่จะไล่ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับ Triton Athlete นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรให้กำลังอยู่ที่181แรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่430นิวตันเมตรนะครับทางด้านของ Ford Ranger Wildtrak นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ 2.0 ลิตรนะครับให้กำลังที่213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับขยับมานะครับที่ Nissan Navara Pro 4X นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับจากเครื่องยนต์ 2.3 ลิตรทวินเทอร์โบนะครับทางด้านของ Hilux Revo Rocco นะครับมาพร้อมกับกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่204แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรจากเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรดีเซลเทอร์โบครับและ Isuzu D-Max V-Cross นะครับกับเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรนะครับให้กำลังที่190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับและ MG Xtender นะครับจะมีกำลังที่น้อยที่สุดตอนที่จอดอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่161แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่375นิวตันเมตรจากเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบนะครับเรื่องของการสลาลอมก็ดีนะครับการเข้าโค้งนะการขับแบบหักกระทันหันบูสเทสทางด้านของ Triton เนี่ยค่อนข้างที่จะให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตได้ดีนะครับในเรื่องของช่วงล่างนะครับขับบนทางเรียบใช้งานปกติเราอาจจะไม่รู้สึกว่ารถมันให้ความนุ่มนวลมากไปกว่าคู่แข่งแต่ก็ไม่ได้กระด้างนะครับการปรับเซตเนี่ยเน้นนั่งสบายนั่นแหละใช่แต่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของระยะฐานล้อนะครับตัวรถจะมีอาการดีของช่วงล่างด้านหลังเวลาใช้งานปกติทั่วไปแต่ในเส้นทางที่คุณจะต้องเข้าโค้งนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงนะครับหรือจะต้องหักหลบกระทันหันเนี่ยTriton ทำได้อย่างดีด้วยน้ำหนักตัวรถที่ไม่ได้หนักมากจนเกินไประยะตัวรถในการที่คุณจะใช้ควบคุมนะครับจากพวงมาลัยเนี่ยตัวรถทำได้ไวหน้าตัวรถเนี่ยตอบสนองต่อพวงมาลัยได้ค่อนข้างดีคุณคอนโทรลรถได้ง่ายนี่เป็นจุดเด่นเลยนะที่ผมรู้สึกว่าเขาทำรถมาเนี่ยค่อนข้างบาลานซ์ตัวรถได้ดีในแง่ของการกระจายน้ำหนักต่างๆนะครับ
ือเราขับแล้วรู้สึกได้แต่เราไม่รู้หรอกว่าแต่ละค่ายเนี่ยการกระจายน้ำหนักแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับแต่โดยปกติของรถกระบะเครื่องวางข้างหน้าท้ายเบาอยู่แล้วนะครับแต่การคุมท้ายคุมหน้าอาการหน้าดื้อนะครับไม่เยอะพอไม่เยอะเนี่ยก็ทำให้คุณคุมหน้ารถเข้าโค้งได้ดีหักเลี้ยวได้ดีอันนี้ชื่นชมนะครับแม้ว่าจะมีอาการสายเวลาแถทั้งคันอยู่บ้างแต่เป็นการสายที่คุณสามารถคุมตัวรถให้กลับเข้ามาอยู่ในเส้นทางที่มันจะเป็นได้คุมรถง่ายเมื่อเสียอาการทรงตัวคันแรกนะครับจะเป็น Mitsubishi Triton Athlete นะครับสลาล่อม60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับไปครับFord Ranger นะครับยอมรับเขาจริงๆเรื่องสมรรถนะนะครับนี่คือรถกระบะที่เก็บอาการผิวถนนดีที่สุดนะครับไม่กระด้างพวงมาลัยขับง่ายเพราะว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ำหนักเบาในรุ่นนี้ในปี2021ช่วงล่างไม่น่าจะติดใจเท่าไหร่แต่ในการใช้งานเช่นมูสเทสนะครับหักหลบกระทันหันหรือในการใช้งานสลาล่อมหรือการเข้าโค้งตัว S พวงมาลัยไฟฟ้ามีผลเหมือนกันคือในย่านความเร็วประมาณสัก60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยพวงมาลัยมันไม่ได้หน่วงมากจนเกินไปนะครับมันยังเบาอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่มันเบาเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยหักรถได้ไวพอเราหักรถได้ไวเนี่ยนะครับด้วยตัวรถที่ไม่ได้เซ็ตมากระด้างเนี่ยมันยุบตัวเพราะอะไรถ้าจำไม่ผิดน้ำหนักตัวรถน่าจะเยอะที่สุดด้วยโครงสร้างด้วยแชสซีนะครับออปชันที่ติดตั้งเข้ามาชุดแต่งทั้งหมดรอบคันตัวรถค่อนข้างมีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะส่งผลเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคุณหักพวงมาลัยได้ไวเพราะพวงมาลัยมันเบาทำให้โมเมนตัมของน้ำหนักตัวรถนั้นมันเปลี่ยนถ่ายค่อนข้างไวนะครับการยุบตัวจึงมีให้เห็นนะครับแต่แม้ว่ารถจะยุบนะครับรถยุบแล้วอยู่พอยุบแล้วอยู่เนี่ยทำให้เรายังรู้สึกว่ามันไม่ได้โครงเคลงแล้วก็ยังคุมคอนโทรลรถให้ผ่านอุปสรรคผ่านช่องทางต่างๆได้ง่ายแล้วยังอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหวอนะถ้าเราอยู่ใน Ford Ranger Wildtrak นะครับที่หนึ่งเดียวจากแบรนด์อเมริกันพันแกล้งนะครับขออนุญาตเบาลมแอร์หน่อยนะฮะก็เหมือนเดิมฮะเริ่มที่60ก่อนนะครับไปเลย
นิสสันนาวาร่าโปร 4X นะครับยอมรับว่านี่คือการปรับ minor change แล้วไม่ใช่แค่หน้าตาภายนอกคุณอาจจะมองว่าเอ้ยภายในมันไม่ปรับอะไรเลยเออผมเห็นด้วยสิ่งที่ปรับมาแล้วเรามองไม่เห็นอะแต่เราสัมผัสได้จากการขับขี่คือพวงมาลัยนะครับน้ำหนักเบาขึ้นทางนิสสันแจ้งว่าเบาขึ้น 15% มีผลไม่มีผลเลยนะทำให้ควบคุมดีขึ้นแต่ถ้าคุณจะไปเทียบกับคู่แข่งในตลาดผมกลับมาหมดแล้วเนี่ยแม้แต่ BT50 ผมก็ขับแล้วนะครับน้ำหนักพวงมาลัยของนิสสันนาวาร่าโปร 4X เนี่ยไม่ได้เป็นน้ำหนักพวงมาลัยที่เบาที่สุดครับยังมี Ford Ranger พวงมาลัยไฟฟ้า D-Max ยังเบากว่าแต่การคอนโทรลตัวรถมันดีพอมันดีเนี่ยมันทำให้เออเว้ยน้ำหนักแบบนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าเวลาที่จอดรถเฉยๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออๆมันยังหนักอยู่แต่ก็เบาขึ้นกว่ารุ่นเดิมและที่สำคัญเลยที่ชอบมากๆคือการซับแรงสะเทือนยอมรับเลยนะครับว่าทำได้ดีมากนี่ไม่ใช่พวงมาลัยไฟฟ้าแต่ซับแรงสะเทือนคือไม่เจอเลยเวลาสตาร์ทเจอผิวถนนขรุขระขับใช้งานทั่วไปอันนี้ดียิ่งเดินทางไกลยิ่งดีนะครับเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้จี๊ดจ๊าดเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วแต่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วกันนะครับปลายอาจจะไม่ได้ไหลเท่าไหร่แต่ในสเตชันอย่างนี้นะครับสภาวะแวดล้อมเดียวกันเริ่มต้นที่สลาล่อมเนี่ยรถเก็บอาการดีนะคือถ้าคุณขับไม่เร็วมากนะครับประมาณสัก40-45-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะรู้สึกเหมือนมันยุบเยอะนะครับเพราะของใหม่เนี่ยเซ็ตมันนุ่มกว่ารุ่นเดิมเก็บอาการผิวถนนดีขึ้นนะครับแต่พอมาเจอสเตชันที่เป็นสลาล่อมเนี่ยรู้เลยว่ายุบเยอะเหมือนกันแต่เมื่อไหร่เพิ่มความเร็วไปเป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอรถมันเสียอาการมากขึ้นกลับกลายเป็นว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจัดการได้ไวมากคือทั้งหมดนะครับผมไม่ได้ปิดทรักชั่นเลยสาเหตุเพราะผมต้องการเทสแบบเดียวกับที่คุณใช้งานในชีวิตประจำวันคุณไม่ขับไปบนถนนแล้วคุณก็ปิดทรักชั่นเฉยๆเว้นแต่ว่าคุณจะเอารถไปเข้าแทร็กเข้าสนามแข่งอันนั้นไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าหากคุณขับชีวิตประจำวันอะสิ่งที่คุณต้องการคือการปกป้องใช่ไหมฮะผมไม่ได้ปิดเลยสักคันหนึ่งผมจะดูเลยว่าระบบของใครช่วยมาได้ดีกว่ากันทำงานได้ไวซึ่งนาวาร่าไวมากอันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับเพราะความเร็วมากขึ้นอาการตัวรถก็มากขึ้นไปด้วยแต่ระบบเข้ามาจัดการไวทำให้ตัวรถยังทรงตัวได้ดีนะครับพอคุณโยกไปซ้ายไปขวาไปเนี่ยนะฮะเห็นเลยว่าอาการตัวรถดีผมชื่นชมเลยนะครับมูสเทสก็เป็นอีกจุดนึงที่เรารู้สึกว่านาวาร่าก็เป็นอีกรุ่นที่ทำได้ดี 1. บอดี้รถไม่ได้ใหญ่มากกลายเป็นจุดเด่นเรื่องนี้เพราะว่าน้ำหนักตัวน้อยแม้ว่าจะมีการยุบตัวเยอะนะครับเรายังใช้พวงมาลัยคุมรถเข้ามาอยู่ในช่องทางที่เราจะไปได้นะครับคุณจะเห็นว่าผมเซ็ตกลวยเนี่ยจะไม่ได้แบบห่างมากจริงๆแล้วจะไม่ได้ห่างมากเลยนะครับสำหรับมูสเทสที่คุณเห็นคือผมต้องการให้มันรู้สึกว่าเส้นทางที่เราเจอเราไม่รู้จะเจอกับอะไรเราต้องการหักหลบให้มันกระชับหน่อยนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทุกคันแล้วก็เทสหลายรอบนะครับไม่ใช่รอบเดียวนะครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยรถคันไหนที่สามารถคุมได้ง่ายคำว่าคุมได้ง่ายคือพยายามคอนโทรลรถให้อยู่ในช่องนาวาร่าเป็นรุ่นนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณหักหลบได้แบบนี้ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวเข้ามาช่วยจัดการได้แบบนี้เป็นรถคันนึงที่ถ้าจะต้องใช้ผมมั่นใจนะครับไม่แต่ถ้าให้เลือกสเตชันนี้นะก็ยังชอบไฟท่านแต่ถามว่านาวาร่าทำดีไหมทำดีมากใช้คำว่าดีมากนะฮะแต่อาการตัวรถที่เราเจอเวลายุบอะไฟท่านยุบน้อยนี่คือข้อดีของแม้ว่าช่วงล่างที่มันไม่ได้นุ่มมากอะนะครับแต่ข้อดีคือเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้ไฟท่านมันยุบน้อยมีอาการแถทั้งคันก็จริงแต่แถแบบสมูทในขณะที่นาวาร่าจะมีอาการหน้าดื้อมันไม่ได้ไปทั้งคันนะครับพอมันหน้ามันดื้อแต่หน้าดื้อของเขาเนี่ยพอเราดึงพวงมาลัยกลับมันก็กลับมันไม่ได้กลับมายากนะครับอาการของเขาจะใกล้เคียงกับ Ford Ranger Wildtrak แต่มันไปแตกต่างกันตรงที่พวงมาลัยของ Ford Ranger Wildtrak เป็นไฟฟ้าอย่างที่ผมแจ้งมันเลยทำให้เราหักไวพอหักไวอาการยุบมันเยอะนะครับเราก็อาจจะรู้สึกตกใจนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วอาการที่เราเห็นใกล้เคียงกันนะครับนั่นคือสลาล่อมและมูสเทสของ3รุ่นทางด้านซ้ายมือมากันที่นาวาร่าโปร 4X กับสลาล่อมครับมีความเร็วเท่าเดิมครับอ
บอกเลยระยะเมื่อสักครู่70ก็ยังไหวนาวาร่าดีMG Extender กำลังเครื่องยนต์เขาไม่ได้ปรูดปราดอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์เขาก็ไม่ได้ใหญ่โตกำลัง161แรงม้าเซ็ตช่วงล่างมันนุ่มแล้วเวลาที่เราแบบโยกเล่นเฉยๆนะครับยังไม่ได้ลองสลาล่อมหรือว่าลองให้มันเสียอาการเยอะๆเนี่ยรู้เลยว่ารถนุ่มเหลือเกินจะใช้คำว่าเซ็ตมาแบบยุบเยอะมากเวลาเราคอนโทรลรถแบบนี้นะครับเจ้า Extender เนี่ยแต่เชื่อไหมฮะพอมาเทสสลาล่อมแล้วก็มูสเทสเฮ้ยเขาทำได้ดีนะคือยุบเยอะแต่อะไรรู้ไหมดีเพราะอะไรคุณรู้ไหมดีเพราะระบบควบคุมเสียภาพการทรงตัวมันทำงานไวแล้วผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะดิสเบรกสี่ล้อมันคุมไวพอมันคุมไวอะครับรถที่มันยุบตัวมันเซ็ตบอดี้รถได้ไวพอมันเซ็ตรถให้มันแบบเฮ้ยเฮ้ยจะเป๋นะจะเป๋นะปึ๊บคุมได้พอคุมได้ครับเราคอนโทรลรถง่ายอันนี้เลยกลายเป็นเว้ยเรื่องนี้เขาก็ถือว่ามีสมรรถนะหรือการปกป้องคุณจากการใช้แรงบิดใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เวลาที่มันเสียอาการเขาทำได้ใช้ได้ผมว่าดีนะครับกระบะจากบริษัทแม่ที่อยู่แดนมังกรนะครับ MG Extender ที่ความเร็ว60เหมือนเดิมนะครับไปครับโอ้ยมีดึงเหมือนกันเอา60แล้วIsuzu นี่เราไม่ค่อยเห็นนะในเมืองไทยนะครับที่คุณจะได้เห็น Isuzu ที่มาจากสื่อมวลชนใช่ไหมฮะแล้วเทสเห็นไม่เยอะเห็นไม่เยอะแล้วก็ตัว All New ผมเข้าใจว่าถ้าแบบถ่ายทำคลิปแบบนี้ผมน่าจะเป็นคนแรกนะ ฝากกดติดตามด้วยนะครับ Isuzu D-Max V Cross นะครับเรารู้กันดีว่าเซตมันนุ่มแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมันนุ่มหมดเลยแล้วใครนุ่มกว่าใครแข็งกว่านะครับนุ่มกว่า Triton นุ่มกว่า Navaraแต่กระด้างกว่าล็อกโคกระด้างกว่าทางด้านของ MG Extender แต่ช่วงล่างด้านหลังอ่ะมันเซตมาเหมือนเผื่อบรรทุกมันมีอาการดีของช่วงล่าง
นะครับรู้เลยว่าเขามีอาการดิกของช่วงล่างมากกว่าทุกค่ายเลยแม้ว่าตัวรถจะเซ็ตมานุ่มการขับนะครับสลาลอมรถทำได้ดีส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวงมาลัยเป็นแบรกแอนทีเนียนแบบไฮโดรลิกก็จริงนะครับแต่เซ็ตวงรอบพวงมาลัยมาอัตราทศพวงมาลัยดีคือสั้นแล้ววงพวงมาลัยเขาไม่ได้กว้างมากเวลาเราจับนะครับกระชับมือการเทิร์นแล้วมันดีนะฮะเวลาใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปเจอผิวถนนที่เป็นคอนกรีตนะครับอาการสะท้านมีมากกว่าคู่แข่งสะท้านเข้ามาสะเทือนเข้ามาเนี่ยอันนี้เก็บอาการได้สู้คู่แข่งไม่ดีแต่เมื่อเป็นถนนเรียบๆนะครับคอนโทรลรถใช้ได้ดีเลยแล้วก็เวลาเราคุมตัวรถในการใช้งานสลาลอมหรือคุมรถในโค้งนะครับพอวงเลี้ยวมันกระชับใช่ไหมมันทำให้คุณคอนโทรลรถแล้วหน้าตัวรถเนี่ยมันไปตามมันไปได้ไวมันเปลี่ยนซ้ายขวาซ้ายขวาได้ไวนะฮะผมชอบเลยเรื่องนี้นะครับคือไม่ได้แย่แล้วก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบคมกริบในแง่ของการมุดซ้ายมุดขวานะครับแต่ภาพรวมแล้วยังให้ความมั่นใจได้ดีผมใช้คำพูดแบบนี้แล้วกัน D-Max Smooth Test ดีผมใช้คำพูดนี้เลยดีไม่เหวอ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับ D-Max ในการหักเลี้ยวกระทันหันนี่ใช้ความว่ามั่นใจได้สาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพวงมาลัยที่ผมแจ้งไปนี่แหละว่าอัตราทศมันน้อยนะครับแล้วทำให้มันกระชับครับพอคุมเนี่ยนะครับหักปึ้งปึ้งรถมันคุมหน้าได้ง่ายนะครับแล้วการหน้าดื้อของตัวรถมีค่อนข้างน้อยท้ายอาจจะมีอาการออกบ้างนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยอยู่ในเกณฑ์ที่เรารู้สึกว่าไม่เหวอสำหรับการคุมรถ Isuzu D-Max นะครับสอบผ่านสำหรับผมมาที่ขวัญใจของคนไทยครับรถที่ขายดีเป็นอันดับ1ณเวลานี้มาดูกันหน่อยสินะครับสลาลอมจะทำได้ดีสักแค่ไหนนะครับพร้อมนะครับเราไปฮะเริ่มที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความแรงมาแล้วฮะนะครับมาครับปึ๊บปึ๊บใช้ได้นะแต่ว่าอาการช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับไพลอนสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีอาการที่หน้ารถเนี่ยดื้อสักนิดหนึ่งแต่ว่ายังคุมได้อยู่เพราะว่าพวงมาลัยนี่เบาไฮลักซ์ลีโวล็อกโค้ดนะครับจากโตโยต้าเครื่องแรงนะฮะโอ้โหไม่ต้องพูดเลยคือฟอร์ดเนี่ยก็แรงลีโวล็อกโค้ดนี่แหละก็แรงไม่เบานะครับ500นิวตันเมตรกดเป็นมาผมบอกเลยนะครับสลาลอมก่อนสลาลอมตัวรถนะครับผมพูดตรงๆรถคุมได้แต่คุณจะต้องเข้าชิดไพลอนซะหน่อยถ้าสังเกตเห็นจากภาพนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวรถไม่น้อยนะครับการสลาลอมเนี่ยดอกแรกเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกทุกคันแหละนะครับแต่มันจะไปสะสมโมเมนตัมตัวรถเนี่ยที่ไพลอนสุดท้ายพอน้ำหนักตัวรถเยอะตัวรถแรงนะครับบวกกับพวงมาลัยคือพวงมาลัยเขาในบรรดาทั้งหมดที่คุณเห็นตอนนี้พวงมาลัยรีโวหนักที่สุดปัญหามันเกิดเลยพวงมาลัยเนี่ยมีระยะฟรีค่อนข้างเยอะครับพอมันหนักด้วยระยะฟรีเยอะด้วยเนี่ยฮะส่งผลมากในการควบคุมผมต้องใช้แรงในการที่จะควบคุมตัวรถในเส้นทางที่เป็นสลาลอมเนี่ยเยอะกว่าค่ายอื่น
แล้วผมก็ดูดิผมก็ตัวเล็กแค่เห็นไหมเห็นใจผมหน่อยคือวงรอบมันเยอะไม่พอฟรีเยอะอีกที่สำคัญถามว่าทำไมถึงต้องออกแรงเยอะนะครับเพราะว่าอาการยุบของด้านหน้าตัวรถเยอะมันเซ็ตมันนุ่มไงในบรรดาทั้งหมดเนี่ยนะครับการซับแรงสะเทือนเนี่ยผมบอกเลยว่ารีโวนี่เขาแบบโอ้โหเซ็ตมันนุ่มมากคันนี้เนี่ยนุ่มกว่ารุ่นที่แล้วเข้าไปอีกแต่หน้ามันยุบเยอะคือตัวรถมีอาการหน้าดื้อมากที่สุดส่งผลให้เราต้องออกแรงเยอะเพื่อที่จะคุมตัวรถมูสเทสเนี่ย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาทำได้ไหมเขาทำได้เขาทำได้แต่อาการที่ตัวรถมันออกอ่ะมันค่อนข้างออกมาโยบยากกว่าค่ายอื่นอันนี้เท่าที่ผมรู้สึกนะครับแล้วการคุมหน้ารถในการที่เราหักดอกแรกปึงนะครับแล้วก็หักกลับเข้ามาปึงนะครับมันต้องคุมมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าพวงมาลัยผมว่าถ้าแก้พวงมาลัยได้จะช่วยได้ดีก็อยากให้แก้เรื่องของพวงมาลัยน้ำหนักพวงมาลัยระยะฟรีต่างๆนะครับแล้วก็ช่วงล่างถ้าทำให้มันเฟิร์มขึ้นอีกนิดการใช้งานในจุดนี้น่าจะดีขึ้นด้วยคืออีกรุ่นจากเจ้าตลาดโตโยต้านะครับเหมือนเดิมไปครับสลาล่อมฮะคุณแรงเว้ย60ละนอกเหนือจากสลาล่อมมูสเทสนะฮะหลายหลายคนก็ชอบนะมูสเทสใช่ไหมครับผมเทสเบรกด้วยจริงๆผมเบรกแต่ผมก็คิดว่าไหนๆเอารถมาแล้วนะครับผมใช้วิธีการตั้งไพลอนไพลอนที่คุณเห็นคือห่างกันไพลอนละ1เมตร1เมตร1เมตรนะครับจากไพลอนตัวแรกที่มันวางติดๆกันเนี่ยนะครับจุดที่เริ่มเบรกคือห่างกัน30เมตรห่างจากจุดที่ตัวรถเริ่มมาเบรกหยุดประมาณ30เมตรคือจุดเริ่มเบรกผมใช้ความเร็วเบรกที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้ปิดระบบอะไรทั้งนั้นนะครับ ABS ต้องทำงานผมกระทืบเบรกทันที Hilux Revo นะครับเขาทำได้อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ถือว่าดีไม่แย่นะครับไม่แย่คุณเห็นจากไพลอนเลยไพลอนคุณดูตัวไหนก็ได้นะครับมันตั้งกันอยู่เพราะฉะนั้นหมายความว่าจากจุดเบรกที่เริ่มต้นนะครับจนถึงไพลอนที่เรียงกันอยู่เนี่ยมันจะมีระยะอย่างน้อยๆก็ต้องมี30อัพแต่ใครจะเลยไปกี่กลวยเท่านั้นเองทุกคันที่คุณเห็นเนี่ยไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ระยะในการเบรกก็อยู่ในกลวยที่เราตั้งเรียงเอาไว้แต่มันอาจจะเหลื่อมล้ำกันบ้างที่เทสให้ไม่ได้เอาไปรับกันนะครับเพราะเข้าใจว่าบางท่านก็ซื้อรถไปแล้วบางท่านกำลังจะซื้อแต่ต้องการให้รู้ว่าระยะเบรกอาการตัวรถที่เห็นเวลาที่เรานำรถมาใช้เนี่ยเราจะปรับตัวควบคุมตัวรถให้ดีอย่างไรการใช้สติในการเดินทางเป็นอย่างไรนะครับเราแค่เทสให้เห็นเฉยๆจากการตั้งไพลอนนะครับคุณก็จะเห็นได้เลยว่า Hilux Revo Loco จะมีระยะเบรกก็จะประมาณสัก33เมตรซึ่งใกล้เคียงกับ D-Max ใกล้เคียงกัน D-Max ก็จะประมาณสักเหมือนหยุดเร็วกว่านิดนึงอ่ะหยุดเร็วได้นิดนึงนะถ้าดูจากภาพจากรูปนะครับจากคลิปที่เราเห็นกันนะครับนับไพลอนดูได้เลยที่รถหยุดได้นะครับแต่ผมวัดเนี่ยก็คือว่าไม่ได้เอาจากล้อเป็นเกณฑ์นะครับรถหยุดตรงไหนผมดูที่ด้านหน้าตัวรถเพราะอะไรเพราะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ชนก่อนนะครับตรงนี้ถึงตรงไหนก็ดูเอาจากคลิปที่เราได้ทำการทดสอบไปนะครับเ
MG Extender นะครับเขาให้ดิสเบรก4ล้อตรงเนี้ยทำให้ตัวรถมันคุมได้ค่อนข้างโอเคนะครับระยะเบรกเนี่ยก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ขนาดนั้นนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่รถที่เบรกได้สั้นที่สุดนะฮะแต่เขาก็ทำได้อยู่ระยะประมาณสัก33กว่าๆนะครับก็คือมากกว่า Levo มากกว่า D-Max นะฮะนาวาร่านะครับถือว่าเป็นรถที่ทำระยะเบรกได้สั้นที่สุดสำหรับการทดสอบของผมในครั้งนี้นะครับประมาณ31เมตรถือว่าสั้นถือว่าสั้นนะนี่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกับทุกคันนั่นแหละนะครับโดยไททันนะครับทำระยะเบรกอาจจะไม่ได้โดดเด่นในการเทคคันนี้แต่เท่าที่จับอาการก็คือว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะตัว ABS นะครับทำงานจับปล่อยจริงๆแล้วในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันนะครับมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับอย่าเอาเป็นเกณฑ์แต่เอาเป็นว่าจะเห็นว่ากระบะเมืองไทยเนี่ยระยะเบรกไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับเรนเจอร์นะฮะ34โดยประมาณนะครับประมาณ34เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะน้ำหนักตัวรถไปเยอะชุดแต่งระบบความปลอดภัยโครงสร้างนะฮะมีนี่โรลเลอร์ชัตเตอร์ไปอีกคือผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะน้ำหนักนี่แหละทั้งหมดที่ทำให้ดูเนี่ยแสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าถ้าเราขับขี่อย่างปลอดภัยตรงตามหลักที่มันควรจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งการจับพวงมาลัยการควบคุมพวงมาลัยนะครับการใช้เบรก ABS ที่ถูกต้องนะครับจะต้องกระทืบเบรกอย่างไรบ้างมีสติมีสมาธิในการใช้รถใช้ถนนนะครับผมเชื่อว่ารถทุกค่ายอะครับสามารถที่จะทำให้คุณนั้นปลอดภัยได้เสมอนะครับคือเราคงไม่ได้กดรถระดับร้อยกว่าตลอดเวลาหากว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันหนักถ้าเราสามารถที่จะควบคุมตัวรถได้ดีตามหลักการแล้วนะครับหนักก็จะกลายเป็นเบาคุณไม่ได้เห็น Mazda BT50 ที่เป็น All New นะครับไม่ใช่ว่าเราลืมเขานะฮะจริงๆแล้วมีการติดต่อก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นช่วงที่ทางกรุ๊ปเทสใหญ่ที่มีกลุ่มสื่อมวลชนเขาอาจยังไม่เทสนะครับแต่สุดท้ายแล้วหลังจากเราติดต่อนะครับเขาก็บอกว่าจะให้รถนะครับแต่หลังจากนั้นก่อนที่เราจะมาทริปนี้ไม่กี่วันมีการเปลี่ยนแปลงกลับคำไม่ให้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาให้ผลว่าต้องการรถหลังจากการทดสอบรอบสื่อมวลชนแล้วไปเทสก่อนไปตรวจสอบก่อนว่ารถมีปัญหาอะไรไหมเสียหายหรือเปล่านะครับก่อนที่จะให้สื่อต่างๆได้ยืมก็เลยไม่อยากที่จะให้รถมาณเวลานั้นซึ่งแผนงานของเราเนี่ยมันก็เตรียมมาแล้วนะครับทำให้เราไม่เลื่อนเพราะการที่จะนำรถครบทุกรุ่นหรือมากกว่า3รุ่นนะครับมาในระยะเวลาพร้อมกันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ได้มีแค่เราที่ยืมนะครับบางรุ่นเราไม่ได้จากบริษัทใหญ่ด้วยซ้ำนะครับเราต้องหาจากดีลเลอร์ให้ดีลเลอร์ทำเรื่องให้ก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับพูดเรื่องของการชอบในการเทสสมรรถนะกันไปแล้วนะครับแต่บางคนถามอีกว่าแล้วถ้าจะซื้อล่ะซื้อคันไหนผมตอบแทนไม่ได้ผมให้ไอเดียแบบนี้นะครับราคาสูงสุดคือ Ford Ranger Wildtrak แพงสุดแต่ออปชันก็เต็มเหมือนกันนะครับออปชันเยอะแต่หลายคนอาจจะบอกว่ายังไม่มั่นใจอ่ะเข้าใจได้แยกไว้แบบนี้นะครับ Hilux Levo เจ้าตลาดแรงนะครับออปชันไม่น้อย 1,239,000 บาท Ford RangerWildtrak 1,265,000 บาทมีชุดแต่งทั้งคู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของ Ford Ranger มีโรลเลอร์ชัตเตอร์ด้วยเป็นระบบไฟฟ้าอีกพวงมาลัยไฟฟ้ามีระบบ Adaptive Cruise Control แต่ยังไม่ทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งณตอนนี้ยังไม่มีใครเลยนะครับบางค่ายก็ให้ Adaptive บางค่ายก็ยังไม่ให้ด้วยซ้ำ
มีระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับซึ่งการทำงานรวมๆเนี่ยฟอร์ดไรเจอร์ทำได้ดีที่สุดเนียนที่สุดส่วนทางด้านของ Toyota Revo ก็ถือว่ายังมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอยากได้แต่ยังไม่ได้นะกระจกตาแสงออโต้ยังไม่ได้ให้มาใช่ไหมครับในระดับราคา 1.2 ล้านนะครับแต่ภาพลักษณ์แบรนด์ความเป็น Toyota Service ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณต้องแบบต้องคิดเยอะเหมือนกันว่าส่วนนี้ก็สำคัญสำหรับคนไทยนะครับ Isuzu D-Max นะครับนี่ All Newความเป็น all new นี่มันได้ใจเพราะว่าอายุตลาดมันจะอยู่นานออปชันอาจจะไม่ได้หวือหวานะครับมีบายสปอร์ตมีเรียลคอร์ทราฟิกอเลิร์ทที่เหลือพวกระบบแจ้งเตือนการชนแบบช่วยเบรกเนี่ยเขายังไม่มีแต่เขามีเซ็นเซอร์รอบคันให้กล้องรอบคันเขายังไม่มีอย่างเงี้ยซึ่ง Ranger Revo ก็ไม่มีกล้องรอบคันเพราะฉะนั้นนี่คือ D-Max จุดเด่นของเขาคือสดใหม่สดใหม่วัยรุ่นหน้าตาดูดีหล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่ไอ้ยะใช่ๆMG Xtender นะครับตอนนี้ก็ถือว่าอาจจะมีลุ้นว่าต้องมีการ minor change นะครับแต่จุดเด่นคือ OR ใหญ่โตนะครับแต่ความโดดเด่นอาจจะไม่ได้อยู่ที่อัตราเร่งแต่เป็นการขนของจุใจมี iSmart ตรวจหวยได้ฟังเพลงจาก True Music นี่คือ MG Xtender นะครับแล้วก็เขาเป็นขับ4ที่ราคาต่ำที่สุด 1,29,000 บาทขับ4ราคานี้แล้วมีบายสปอร์ตมี RCTA ก็มีเขานะแล้วก็กล้องรอบคันเขามีกล้องรอบคันนะครับเห็นแบบนี้นะฮะทางด้านของ Nissan Navara นี่โดดเด่นมาก Minor Change มาแล้วขับดีขึ้นนะครับออปชั่นดีถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่าราคา 1,149,000 บาทราคานี้ไม่โดนใจได้ไงมีกล้องรอบคันมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินแล้วก็ชะลอความเร็วให้ด้วยนะครับมีระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับโดยที่จะช่วยควบคุมจากตัวเบรกนะครับแบบเนี้ยในราคาเนี้ยใช้ได้นะแต่ว่าบอดี้ตัวรถก็นานแล้วเหมือนกันเพราะว่าตลาดของเขาเนี่ยอาจจะแบบอยู่อีกประมาณสัก 2-3 ปีแล้วจะต้องเปลี่ยนเจเนอเรชันเขาเพิ่งจะบิ๊กมาในเชนครั้งแรกฉะนั้นการที่เขาใส่ออปชันมาขนาดนี้เนี่ยนะครับก็สมควรแล้วใช้คำว่าสมควรแล้วถ้าใส่มาน้อยสิจะต้องโดนแน่ๆโดนติแน่ๆนะครับเพราะอะไรทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยเขาควรใส่โอ้โหเขาทำตลาดมานานไม่เคยไมเนอร์เชนเลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้สมควรแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ Isuzu สู้ได้ก็เขาออนิวไง Isuzu เนี่ยอายุตลาดยาวๆเดี๋ยวเขาก็ปรับแต่เขาปรับอุปกรณ์เขายังมีอุปกรณ์ให้คุณได้สู้แน่นอนนะครับเพราะนั้นก็แฟร์ๆนะครับอ้าวขยับไปอีก Forerunner อายุตลาดนานแล้วแต่นี่คือรถที่ผมยังประทับใจเรื่องของการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางฝุ่นการใช้งานสมรรถนะต่างๆนะครับพวงมาลัยการขับสบายต่างๆคือRanger ตอบโจทย์เรื่องพวกนี้หน้าตาก็โอเคแต่มันกำลังจะมี All New นะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมได้ยินมามากน้อยแค่ไหนเหมือนว่าจะมีการเปิดตัวไม่แน่ใจว่าเป็น All New หรือจะเป็นการ Minor Change หรือเป็นรุ่นพิเศษผมไม่รู้อ่ะแต่เหมือนมีข่าวมานะครับอายุตลาดแหละนะครับเอ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวพูดอีกทำไมเนี่ยไปไททันเลยไททันนี่ก็คือสายคุ้มค่าเหมือนกันนะครับจุดเด่นคือระบบขับเคลื่อน4ล้อมีระบบแปรผันกำลังระหว่างล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลัง1เดียวเลยนะครับไม่มีแล้วเจ้าอื่นทำไม่ได้เพราะนั้นถ้าคุณต้องการขับ4ไปเจอถนนทางเรียบเปียกลื่นแล้วต้องการความมั่นใจไททันตอบโจทย์โอ้ยิ่งพูดยิ่งมันปากพูดเรื่องนี้ยาวฮะรถมันเยอะนะครับส่วน BT50 ออปชั่นเหมือน D-Max จะมีก็กระจกตาแสงออโต้ใช่มั้ยมีที่ด้านหลังนะฮะผมใช้คำพูดเลยนะครับขับมาแล้วเนี่ยก็พลานุภาพคราบโคโดก็คือ Isuzu อ่ะแต่คุณได้หน้าตาเพราะฉะนั้นถูกใจสายแบบวัยรุ่นสร้างตัวต้องการรถบอดี้แบบ Mazda เอาไปแต่งนะครับทำยีราฟแคะอันนี้นั่นคือ BT50 ผมให้สรุปคร่าวๆแบบนี้แล้วกันนะครับในการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราได้ทำการจับอัตราการบริโภคน้ำมันของรถยนต์ทั้ง6รุ่นนะครับโดยเติมเต็มถังแล้วขับในระยะทางประมาณ100กิโลเมตรนะครับแล้วเติมกลับฮะโดยที่เราไม่ได้เน้นความเร็วคงที่นะครับขับใช้งานปกติแต่เราขอให้เอาเป็นการเทียบเคียงคร่าวๆนะครับจากการใช้งานเดินทางไกลนะครับโดย Hilux Revo Rocco นะครับทำตัวเลขได้ที่ 11.89 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับรองลงมาเป็น D-Max V-Cross นะครับทำตัวเลขได้ที่ 11.78 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตามมาด้วย Triton Athlete นะครับทำได้ 11.14 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับต่อมาเป็น Xtender ทำได้ 11.07 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับต่อด้วย Navara Pro 4X นะครับอยู่ที่ 11.04 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและสุดท้ายคือ Ranger Wildtrak นะครับทำได้ 10.48 กิโลเมตรต่อลิตรครับขอขอบพระคุณ Toyota Revo Rocco
โดยมีผู้ดำเนินการให้เรานะครับก็คือ Toyota Libra บนถนนเกษตรนวมินทร์นะครับขอขอบพระคุณ3เพชร Isuzu Sale นะครับที่ส่งรถ All New Isuzu D-Max ให้กับเรานะครับขอขอบพระคุณ MG Sale ประเทศไทยจำกัดนะครับและขอขอบคุณ Nissan Motor ประเทศไทยจำกัดนะครับสำหรับ Nissan Navara ทางด้านของ Ford Ranger ต้องขอขอบพระคุณ Ford Sales and Service ประเทศไทยจำกัดนะครับและทางด้านของ Mitsubishi Triton นะครับอันนี้ขอขอบพระคุณมิซูพระนครที่เป็นธุระจัดหารถให้เรานะครับก็ฝากท่านกดติดตามแล้วกันนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับในทุกช่องทางมันจะเป็น Facebook Blogdit IG Instagram ต่างๆนะครับแล้วก็ Pick Up Truck Series สำหรับ Mass Auto Car ในปีนี้ยังไม่จบนะครับเพราะผมมีเรื่องที่จะบอกคุณผู้ชมว่าในปีนี้จะมีรถที่เปิดตัวใหม่อีกนะครับสำหรับกระบะ Pick Up ในเมืองไทยนะครับจะเป็น Minor Change หรือจะเป็น All Newนะครับมีแน่แล้วกรุ๊ปเทสแบบนี้น่าจะมีโอกาสกลับมาอีกนะครับแต่จะทันในปีนี้หรือไม่หรือเขาจะไม่ให้รถเรายืมแล้วนะครับแต่ฝากทุกท่านกดติดตามแล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมตระกูลนิติมิตรและทีมงานของแมสซ์ลูกค้าทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ